you are listening to the library podcast สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง Community Background ครับในเอพิโซดนี้ครับจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายของหนังสือ2 1 l i c e n e e n in the 2 1 s t Century ครับในเอพิโซดนี้ผมอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของความเชื่อกับการเปลี่ยนแปลงครับในยุคดึกดำบันของพวกเราชาวโฮโมเซเปียนเราใช้ชีวิตด้วยการล่าสัตว์และกินของป่าความเชื่อครับเราได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้โดยมีแบบแผนแต่ในปัจจุบัน ความเชื่อครับถูกแทนที่ด้วยความรู้นั่นเองนี่คือกลไกลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับผมจึงมักจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่ผมกําลังมั่นใจอยู่ในตอนนี้สิ่งที่ผมกําลังคิดว่ารู้อยู่ในตอนนี้เป็นความรู้หรือความเชื่อถ้าสิ่งที่ผมกําลังมั่นใจเป็นความเชื่อเสียส่วนใหญ่มันอาจกําลังหมายความว่าจริงๆแล้วตัวผมอาจจะไม่ได้รู้อะไรเลยผมจึงมักจะไม่ค่อยใช้ความเชื่อในการดําเนินชีวิตครับสิ่งใดก็ตามที่ผมเชื่อว่าผมไม่ได้มีข้อมูลมากพอผมจะยังไม่เชื่อ หากคุณผู้ฟังได้เคยอ่านหนังสือ Thinking Fast and Slow ของคุณ Daniel Kahneman ที่เขาบอกว่าสมองของคนเราครับจะมีในด้านของการคิดเร็วในเรื่องของการใช้สัญชาตญาณกับอีกด้านหนึ่งเป็นด้านของการคิดช้าคือการใช้เหตุผลครับการคิดเร็วครับมันทำได้ง่ายการใช้อารมณ์ในการตอบสนองในการตัดสินใจมันทำได้ง่ายแต่ถ้าเราจะเรียนรู้ในเรื่องใดก็ตามเราจะต้องตกผลึกเราจะต้องมีเหตุผลซึ่งมันจะใช้พลังงานเยอะซึ่งถ้าคุณอยากที่จะ มีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจริงๆคุณจะต้องใช้สมองในด้านคิดช้าให้เยอะกว่าสมองด้านคิดเร็วครับหากเรามาพูดถึงมนุษยชาติในศตรวรรษนี้ครับศตรวรรษที่21ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเราต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอย่างที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนและอาจจะเป็นไปได้สูงมากๆครับที่การเปลี่ยนแปลงจะมีอัตราเร่งที่เร็วมากขึ้นไปอีกในอนาคตพวกเราไม่สามารถ พยากรโลกในอนาคตใน10ปีข้างหน้าได้อีกต่อไปแค่ในปีหน้ายังพยากรได้ยากครับแล้วเราควรจะสอนอะไรให้กับเด็กแรกเกิดในยุคปัจจุบันที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไวทำงานในปี2050สิ่งเดียวที่เราสามารถมั่นใจได้ก็คือการที่ความรู้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันอาจจะไม่สามารถนามาใช้งานได้อีกต่อไปครับและผมมั่นใจมากๆเลยว่าความรู้ที่ผมมีอยู่ในตอนนี้ในอนาคต อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้สิ่งที่ผมเคยพูดไว้ในพอดแคสต์ในอนาคตผมอาจจะเป็นฝ่ายผิดเองก็ได้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งสิ่งนี้แหละคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผมจึงต้องมาติ้งเกณฑ์มารีติ้งอยู่ตลอดเวลาว่าความรู้ที่ผมมีมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านี่แหละครับคือความท้าทายที่เกิดขึ้นและพวกคุณทุกคนจะต้องเรียนรู้ไปกับมันครับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องครับประกอบกับการเพิ่มขึ้นของอายุไขของพวกเราอายุการทํางานของมนุษย์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ส่งผลให้วงจรชีวิตของเราครับถูกเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้แล้วทํางานเป็นเรียนรู้ทํางานเรียนรู้ทํางานเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบมันจะมีคําฮิตท,ที่ว่า life long learning ครับคุณจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคุณไม่สามารถหยุดเรียนรู้ได้เลยผมมักจะพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากๆซึ่งสิ่งนี้แหละครับกลายมาเป็นคุณสมบัติสําคัญที่สุดในการต่อสู้ชีวิตในโลกที่มนุษย์ครับถูกกดดันจากเทคโนโลยีให้เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลา ในตอนนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเทคโนโลยีเขามีอัลกอริทึมความคิดของเราก็มีอัลกอริทึมเช่นกันมันเป็นไปได้สูงมากๆครับที่วันหนึ่ง AI อาจจะเก่งกว่าเราด้วยซ้ําซึ่งคําแนะนําจากศาสตราจารย์ยูโวโนอาโรดีครับมอใหยกับเด็กยุคป,ปัจจุบันก็คือจงใหญ่เชื่อผู้ใหญ่และจงอย่าเชื่อเทคโนโลยีครับตรงนี้มันน่าสนใจครับเขาบอกไว้ว่า,วาคุณจะต้องทําความรู้จักกับตัวเองให้ดีที่สุดก่อนที่ AI จะรู้จักตัวคุณมากกว่าตัวคุณเอง ซึ่งผมก็มีคำถาม2ข้อครับที่เราอาจจะมาใช้เพื่อหาความหมายของชีวิตคำถามแรกก็คือเราเกิดมาทำไมและคำถามที่2ครับความหมายของชีวิตความหมายที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในตอนนี้คืออะไรคำตอบนี้ไม่มีใครให้คุณได้ครับนอกจากตัวคุณเองมันคือคำถามสำคัญครับที่มนุษย์ในยุคทุกสมัยต่างต้องการคำตอบซึ่งคำตอบแต่ละยุคสมัยก็ล้วนแปรเปลี่ยนไปตามความรู้และความไม่รู้นั่นเองมนุษย์ตามยุคสมัยนั้น,น,นครับคำตอบก็จะแตกต่างกัน แล้วคาตอบในยุคศตวรรษที่21คืออะไร mm hmm. แตจากที่ผมได้เรียนรู้มาจากหนังสือและบทความครับสิ่งสิ่งเดียวที่เขามักจะพูดถึงเสมอหากคุณอยากจะมีชีวิตที่เติมเต็มและมีความสุขนั่นก็คือการรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่คุณมีอยู่ครับหรือการโฟกัสอยู่กับปัจจุบันนั่นเองมีหนังสือหลายเล่มมากๆครับที่บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณจะรู้สึกมีความสุขได้ในวินาทีนี้ทันทีหากคุณเข้าใจว่าชีวิตที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้คือชีวิตที่ใครหลายๆคน อยากที่จะมีครับในหัวข้อต่อไปครับเราจะมาดูกันว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดในการส่งอิทธิพลทางความคิดกับพวกเราคืออะไรทัศนคติที่เรามีอยู่ในตอนนี้ความคิดความเชื่อที่เราถูกปลูกฝังมามันเกิดมาจากอะไรทําไมถึงต้องมีด้วยในอดีตครับสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลกับพวกเรามากที่สุดคือเรื่องเล่าครับซึ่งพวกเราครับสามารถอยู่รวมกันได้และมีความเชื่อในรูปแบบเดียวกันมาจากเรื่องเล่าเนี่ยแหละครับ เรื่องเล่าที่ยิ่งเข้าใจมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเครื่องมือนี้ครับจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในศตรวรรษที่21ก็จะเป็นเรื่องเล่าทางวิทยาศาสตร์นั่นเองหนึ่งในรูปแบบของเรื่องเล่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือการที่มนุษย์ครับเกิดมาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเป็นส่วนของชาติาศาสนาหรือระบบสังคมหนึ่ง,งเพื่อทําหน้าที่บางอย่างให้กับสังคมหรือประเทศชาติซึ่งจริงๆแล้ว สิ่งนี้มันจับต้องไม่ได้มันไม่มีตัวตนครับแต่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเราถูกเรื่องเล่าเหล่านี้แหละบอกว่าเราเป็นคนชาตินี้เป็นคนที่ต้องนับถือศาสนานี้เรามีบทบาททางสังคมแบบนี้มันเป็นเรื่องสมมุติที่เกิดขึ้นครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องสมมุติที่แข็งแกร่งมากๆเท่านั้นเองทุกคนให้ความเชื่อมัน่นแต่บางทีครับเรื่องเล่าเหล่านี้อาจกําลังทําลายชีวิตของใครบางคนเพราะว่าการขาดอิสรภาพนั่นเองหากมองวิถีชีวิตของพวกเราครับ มีเรื่องเล่าอยู่มากมายในโลกใบนี้ที่ชวนให้เราเข้าใจว่าตัวคนนี้คือตัวเราเราคือส่วนหนึ่งของมันเราอาจจะเชื่อว่าเราเป็นพลเมืองดีที่รักชาติมีหน้าที่ที่ต้องทําเป็นาศาสนิกชนที่ดีเป็นนักเรียนที่ดีแต่คุณยูโวโนอาครับเขาบอกไว้ดีมากๆเขาบอกว่าคุณต้องระวังจุดนี้ให้ดีอย่าไปนึกว่ามันคือตัวคนร้อ0ครับทั้งหมดมันเป็นแค่บทบาทที่ถูกสมมุติขึ้นมาเท่านั้นทั้งหมดคือเรื่องเล่าที่เป็นความเชื่อครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ ไม่ได้มาจากความรู้แม้กระทั่งพิธีกรรมทางศาสนาที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่อย่างเด็กในตรงนี้ใครหลายคนก็น่าจะเข้าใจยิ่งในศตวรรษนี้ครับเราตาสว่างกันมากขึ้นว่าพิธีกรรมที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆมันไม่มีความเป็นข้อเท็จจริงสักเท่าไหรนะ่นักเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เราเชื่อกำลังถูกแทนที่ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง พิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของชาติก็เช่นกันครับการยืนตรงเคารพเพลงชาติและการให้เกียรติกับธงชาติที่จริงๆแล้วเป็นผ้าผืนสี่เหลี่ยมผืนหนึ่งเท่านั้นจนวันหนึ่งครับความเชื่อเหล่านี้ทําให้มนุษย์กล้าที่จะมีการเสรียสละเพื่อประเทศชาติเราน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันดีที่เป็นการออกแรงหรือยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อศาสนาและความเชื่อของตัวเองแต่หลายครั้งมันนำมาซึ่งสงครามที่เห็นต่างกันเช่นกันครับ ซึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ถูกปลูกฝังแบบนี้แหละการตอบคําถามถึงความหมายของชีวิตถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อมนุษย์ทราบแล้วว่าทุกกระบวนการความคิดและความรู้สึกที่เราต่างได้สัมผัสในจิตใจ,ใจของเราเกิดจากกระแสประสาทที่ได้รับอิทธิพลจากการเลี้ยงดูและกรอบพื้นฐานทางสังคมดังนั้นครับสิ่งสําคัญที่พวกเราควรระลึกถ,ถึงก็คือพวกเราไม่ใช่เรื่องเราสิ่งที่มีตัวตนอยู่จริงๆในตอนนี้ก็คือปัจจุบัน คือตัวเราที่อยู่ในวินาทีนี้หากพวกเราสามารถทิ้งเรื่องสมมุติทั้งหมดออกจากจิตใจของตัวเองได้คุณผู้ฟังฟังตรงนี้ให้ดีนะครับหากเราเอาเรื่องเล่าที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆออกไปจากความคิดของเราได้เราจะมีความสามารถในการมองเห็นความจริงของตัวเองและโลกมากขึ้นนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนถึงไม่มีศาสนากันมากขึ้นทำไมคนเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีความชาตินิยมเหมือนเมื่อก่อนมากขึ้น เพราะเขามีความรู้เข้ามาแทนที่ความเชื่อนั่นเองครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยก็คือมันเกิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่ยังเชื่ออยู่กับคนที่เปลี่ยนความเชื่อไปเป็นความรู้เรียบร้อยแล้วซึ่งผมก็จะไม่บอกนะครับว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกอยู่ที่ว่าเรามีมุมมองต่อกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรครับดังนั้นแล้วการตามหาความหมาของชีวิตจึงเริ่มที่การตั้งคําถามถึงความทุกข์ทรมาเกจรงนนลลกแลห่่า,าเรือออสสวยูัวง นี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณจะใช้ชีวิตในยุคแห่งความสับสนได้อย่างไรเมื่อเรื่องราวเก่าแก่ล่มสลายไปและไม่มีเรื่องราวใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่หากมองไปที่ปี2 0 5 0ครับเราแทบจะนึกกันไม่ออกเลยว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีทาให้ชีวิตเดาได้ยากมากขึ้นในขณะที่เมื่อ1000ปีที่แล้วครับมันเป็นการง่ายที่จะเดาว,ว่าปี1050จะเป็นอย่างไรความเปลี่ยนแปลงจะยิ่งรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจริง เราควรเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นและปรับตัวอยู่เฉยๆไม่ได้ครับสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ในปี2 0 5 0มันเป็นไปได้สูงมากครับว่าจะเป็นสิ่งที่ไรประโยชน์ในเรื่องที่เราเรียนเทคโนโลยีครับกำลังพัฒนาเพื่อที่จะมาทําความรู้จักเราให้มากขึ้นเทคโนโลยีกําลังเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราครับในระหว่างที่ผมพูดอยู่ในระหว่างที่คุณผู้ฟังกําลังใช้แอปพลิเคชันฟังพอดแคสต์นี้อยู่เทคโนโลยีกำลังเรียนรู้กับคนอยู่ตลอดเวลายิ่งเราพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปครับ เราอาจจะยิ่งถูกควบคุมได้ง่ายถ้างั้นเราควรจะพึ่งตัวเองหรือเปล่าอันนี้มันก็อาจจะยากมากขึ้นครับเพราะจริงๆแล้วเสียงในหัวของเราก็สะท้อนมาจากสิ่งที่เรารับรู้ภายนอกอีกทีดังนั้นครับการเข้าใจการรู้จักตัวเองจริงๆการค้นหาความรู้สึกการรู้ความชอบและความหมายในชีวิตของตัวเองจึงเป็นสิ่งที่ควรทําเพราะในปัจจุบันครับเราทํากิจวัตรเป็นอัลกอริทึมเป็นส่วนใหญ่แต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันมีความหมายอะไรกับเรามากแค่ไหน บทสรุปครับสุดท้ายนี้เมื่อวิทยาศาสตร์เข้าใกล้พวกเรามากขึ้นเรื่อยๆวิทยาศาสตร์สอนให้เราได้ใช้เหตุผลและตั้งคำถามใช่ไหมครับมันก็เริ่มทำลายความเชื่อต่างๆลงไปเรื่อยๆซึ่งเป็น,นกลไกการวิวัฒนาการของพวกเรานั่นเองเรื่องเล่าในอดีตครับเกี่ยวกับความหมายของชีวิตว่าเราเกิดมาทําไมเราจะต้องทําความดีเพื่อไปสวรรค์จนถึงต้องฆ่าคนของศาสนาอื่นเพื่อที่จะได้ไปสวรรค์มันอาจจะมีความเชื่อแบบนี้อยู่ แต่ในปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้ถูกเปลี่ยนแปลงถูกตั้งคำถามมากขึ้นจนถึงจุดที่ความหมายของการมีชีวิตเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคุณยูว่าครับต้องการให้พวกเราเนรู้จักตั้งข้อสังเกตและรู้เท่าทันเรื่องราวต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นในอดีตคำแนะนำจากผมก็คือทุกครั้งที่คุณได้ยินเรื่องราวจากใครขอให้ลองถามดูว่านี่เป็นความเชื่อหรือความรู้ครับลองถามตัวเองดูและคุณจะมองเห็นกรอบอะไรบางอย่างมากขึ้น การใช้อุปมาอุปไมยเพื่อให้ผู้คนรู้สึกว่าชาติหรือศาสนาได้รับความทรมานจากการถูกย่ำยีเราจะปล่อยให้คนเชื้อชาติอื่นมาทำลายชาติหรือศาสนาเราไม่ได้นี่ก็เป็นหนึ่งในความเชื่อที่กำลังจะค่อยๆจางหายไปเพราะทุกวันนี้ครับมนุษยชาติได้มาสังเกตแล้วว่าชาติหรือศาสนาเป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความรู้สึกที่จะทรมานหรือได้รับความเจ็บปวดได้แต่สิ่งที่ทรมานและได้รับความเจ็บปวดที่แท้จริงก็คือคนที่ไปทำสงครามคนที่ ไปต่อสู้เพื่อความขัดแย้งคนเหล่านั้นแหละครับที่กําลังได้รับความเจ็บปวดคือมนุษย์เนี่ยแหละครับแล้วเรารู้สึกทรมานและเจ็บปวดแทนสัญลักษณ์เหล่านั้นได้อย่างไรทําไมเราถึงรู้สึกเช่นนั้นสุดท้ายนี้ครับศาสตราจารย์ยูฟโนอาฮดีอาจกําลังจะบอกพวกเราว่าเราควรที่จะต้องรู้จักตั้งคําถามและสังเกตมากขึ้นเพื่อไม่ตกเป็นทาสของเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นจนกระทั่ง วันหนึ่ง AI อาจจะแฮกเข้าไปในจิตใจของเราได้ในขณะที่พวกเรายัางไม่สามารถเข้าใจถึงจิตใจของตัวเองได้เลยที่ผ่านมาเรื่องราวช่วยสร้างโลกและอรารยธรรมก็จริงครับแต่จากนี้ไปเราจะยอมให้เรื่องราวกำหนดความหมายของชีวิตเราต่อไปได้หรือเปล่าหรือเรื่องเล่าใหม่ที่อิงกับกระแสโลกจะเข้ามากำหนดชีวิตของทุกคนบนโลกจากนี้ไปคืออะไรครับนี่ก็เป็นบทสรุปจากหนังสือ t w e n t Lessons ครับผมมั่นใจเลยว่าคุณผู้ฟังจะได้เห็นมากขึ้นว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคืออะไรทําไมโลกถึงต้องเปลี่ยนแปลงแล้วทำไมความรู้ในตอนนี้อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยในอนาคตและที่สําคัญก็คือทําไมสิ่งที่คุณเชื่อควรจะถูกแทนที่ด้วยความรู้นี่แหละครับ คือบทเรียนที่ผมนํามาพูดคุยกันในวันนี้และถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนีครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The l i b r a r y Podcast ได้ครับหากอยากสนับสนุนผมนะครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The l i b r a r y Shop นะครับ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างและในวันนี้ครับเราได้ความรู้กันพอสมควรผมและออนเดอรไลน์เรขอลาไปก่อนวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ